ไปดูอีกเรื่องนึงอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วเสียวแทนเลยอะไรต้องขนาดนั้นแบบจริงๆคือมันขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยไปดูหน่อยข่าวที่คนตกฝาท่อตกฝาท่ออันนี้ต้องถูกต้องแล้วล่ะแล้วจังหวะที่ลงไปเนี่ยดูสภาพเขาบอกว่าโอ้โหน่ากลัวจริงไปดูหน่อยฮะจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยผู้หญิงคนนึงที่เธอเนี่ยตกลงไปในท่อจังหวะที่ช่วยขึ้นมาเนี่ยเธออายุ54แล้วนะเล่าเหตุการณ์ที่เธอเนี่ยเดินตกท่อหน้าบ้านตัวเองเป็นท่อระบายน้ำบนทางเท้าริมถนนเศรษฐกิจที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครโอ้แกเจ็บเยอะนะเนี่ยเนาะเจ็บเยอะดูสภาพดิโอ้ตายแล้วเห็นใจจังเลยอ่ะท่อเนี่ยท่อเนี่ยกว้างประมาณ1เมตรลึกนะลึกตั้ง2เมตร2เมตรนี่คือมันพ้นหัวคนนะมันเลยนะลึกนะแล้วจังหวะดูดีจังหวะที่ช่วยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทุรักทุเลน่าดูกว่าจะช่วยดึงขึ้นมาแล้วก็นี่เนี่ยหามออกมาเนี่ยมาปฐมพยาบาลดูดิโอ้แกเจ็บเลยอ่ะแล้วแกอายุมากแล้วเนาะแล้วคุณป้าอายุ54แล้วด้วยอ่ะดูดิเนี่ยเอามาล้างตัวใช่ไหมเอามาล้างตัวเปื้อนเนาะใช่หล่นลงไปแล้วอ่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุเทศบาลนครสมุทรสาครเขาเอาแผงเหล็กมากั้นแล้วสิแล้วก็เอาแผ่นไม้กระดานมาวางปิดฝาท่อเอาไว้ก่อนเพื่อรอซ่อมแบบเนี้ยเนี่ยอ๋อ อันนี้หลังเกิดเหตุเอามาทำแบบนี้ไว้แต่ว่าอยากจะให้ย้อนกลับไปดูตอนที่ผู้หญิงเขาตกลงไปในท่อเนี่ยแล้วเธอเนี่ยเอาแผลให้ดูนี่ร่องรอยบาดแผลยังมีอยู่เลยเห็นไหมเป็นรอยถลอกตามแขนตามลำตัวนี่เป็นช้ำเลยคุณป้าโอ้ตายละเขียวๆยังมีรอยแบบช้ำเลือดช้ำหนองอยู่เลยเขียวๆอยู่เลยแพทย์บอกว่าอาการฟกช้ำหนักแต่ว่าดีที่ยังไม่มีเลือดข้างเนาะยอมรับว่าพอออกมาเห็นฝาท่อทีไรโหเธอขยแงอะขยาดอะมันเหมือนแบบคือผวากลัวเราเจอเหตุการณ์ไม่ดีมาแล้วมันฝังใจนะเนาะคิดดูแล้วฝาท่อมันอยู่หน้าบ้านจังหวะที่ต้องเดินออกมาเราเห็นฝาท่อเนาะเห็นฝาท่อไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวแล้วก็ฝากขอบคุณทีมกู้ภัยด้วยรวมถึงพลเมืองดีซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะกระโดดลงไปช่วยเธอฟังเสียงเขาหน่อยฮะก็จะฝากไว้ว่าอยากจะให้รอบคอบกว่านี้นิดนึงเวลาจะทำอะไรอ่ะควรจะติดป้ายให้รู้ว่ากำลังซ่อมนะฝาท่อไม่ได้ปิดห้ามเดินเลื่อยไหลนี่ไม่มีอะไรบอกเลยอยากให้แจ้งเตือนแล้วว่าเป็นอุทาหรณ์อย่าให้เกิดขึ้นอีกไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็ฝากหน่อยเวลาจะก่อสร้างหรือว่าทำอะไรเนี่ยควรจะมีพวกสัญลักษณ์หรือว่าสัญญาณเตือนให้มันเห็นแต่เนิ่นๆคนจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเทศบาลนครสมุทรสาครยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นการเปิดสำรวจท่อระบายน้ำให้พร้อมรับน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำเหนือคาดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะปิดฝาท่อไม่สนิทเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยพร้อมนะครับที่จะรับผิดชอบเยียวยาแล้วก็ดูแลค่ารักษาผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับเอาจริงแล้วมันไม่ใช่แค่ในพื้นที่นี้อย่างเดียวเนาะมันก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แถวๆบ้านพี่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมทำถนนซ่อมทงซ่อมท่อนี่แหละก็ทำแค่เอาไม้ไปปักไว้เอาเชือกไปขึงไว้แต่ว่าฝาท่อเนี่ยโอ้โหเบิ่มเลยอ่ะแล้วลองนึกสภาพดูถ้าตอนฝนตกมองไม่เห็นอยู่ริมถนนริมทางขับรถไปรถยนต์ยังว่าไปอย่างถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตกลงไปทำอะไรครับลงไปเลยนะอันตรายนะ อย่าทำอะไรมากง่ายเนาะวัวหายแล้วล้อมคอแบบนี้มันไม่คุ้มเกิดขึ้นบ่อยจังเลยใช่ใช่ใช่นะคะ